ออนแอร์ช่วงสุดท้ายนะคะ Motoring Update มาอัปเดตข่าวสารกันสักนิดนึงนะคะก็เกริ่นกันไปบ้างแล้วนะคะสำหรับทางด้านของ AP Honda ที่รณรงค์ Zero Accident นะคะเป็นการเปิดจุดพักรถนะคะแล้วก็ซ่อมรถระหว่างทางนะคะสำหรับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะทั่วไปหรือว่าจะเป็นบิ๊กไบค์ก็ได้นะคะก็จะมีเนี่ยคุณเต๋าสมชายมีคุณติ้งโน้ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาเป็นตัวพรีเซนเตอร์มาช่วยมาซ่อมให้นะฮะไม่ใช่มาช่วยตอนเปิดแคมเปญแคมเปญนี้ก็เขาผนึกกำลังกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิเมาไม่ขับแล้วก็คลื่นวิทยุสวพ91นะคะก็เนี่ยแหละค่ะดึงตัวคุณเต๋านะคะแล้วคุณติ้งโน้ตมานะคะจากคุณบอลจากกริดจากทีม AP Honda Racing นะคะก็มาช่วยประชาสัมพันธ์กันก็จะมีบริการตรวจรถจักรยานยนต์ฟรีเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบิ๊กไบค์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจุดพักรถนะคะอยู่ที่กิโลเมตร15ขาออกตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะในระหว่างวันที่28ถึง31ธันวาคม58นะคะไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มีจุดพักรถตรงนี้ให้นะคะก็จะคอยให้บริการคุณผู้ชมหลายท่านที่เดินทางก็ลองเอารถไปตรวจเช็คสภาพสักนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าขับขี่ในระยะไกลอันนี้มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์กับบิ๊กไบค์นะคะอันนี้ได้เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะนำมาฝากกันอันนี้เป็นของทางด้านโตโยต้านะคะจัดประกวดโตโยต้าดรีมคาร์อาร์ตคอนเทสต์อันนี้ฝากไว้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กๆนะคะก็จะมีการประกวดนะคะที่น่าสนใจนะคะภายใต้หัวข้อรถยนต์ในฝันนะคะ เริ่มนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง29กุมภาพันธ์2559นะคะก็จะคัดเลือกผลงานที่เยี่ยมที่สุดในแต่ละรุ่นจำนวน3ผลงานรวมทั้งสิ้น9ผลงานด้วยกันก็มี3รุ่นนะคะมีเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุต่ำกว่า8ปีนะคะแล้วก็8ถึง11นะคะแล้วก็รุ่น12ถึง15ปีนะคะผู้ชนะการประกวดทั้ง3รุ่นจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะแล้วก็มีประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการทุนการศึกษาจากโตโยต้านะคะรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทแล้วก็ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานไปร่วมประกวดในเวทีระดับโลกนะคะผู้ชนะระดับโลกก็จะได้รับเข้าร่วมพิธีรับรางวัลแล้วก็ทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นและเข้ารับเหรียญพระราชทานในเดือนสิงหาคมปี59นั่นเองสนใจดาวน์โหลดใบสมัครกันได้ www.dreamcarthailand.com หรือติดต่อรับใบสมัครได้นะคะที่The Style by Toyota สยามสแควร์ซอย7นะคะโชว์รูม Toyota นะคะทั่วประเทศหมายเลขโทรศัพท์087-916-7947นะคะและ021151444 Facebook ก็ Toyota Dream Car Art Contest นะคะเด็กๆ ก็8ปี8ถึง11แล้วก็12ถึง15นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆของการประกวดนะคะที่ Toyota เขานำมาฝากกันเพื่อสร้างเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆ เป็นวาดภาพระบายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน่ารักนะคะหมดแล้วหมดวัยคุณรอรุ่นลูกแล้วกันให้ลูกคุณไปยังไม่ได้อายุยังไม่ถึงอ่ะฝากไว้นะคะคุณผู้ชมทิ้งท้ายก่อนจากกันไปเช่นเคยนะคะ Facebook Fanpage ของเรา www.facebook.com/motoringonair นะคะนี่เดี๋ยวเราจะจับแจกกันนะคะในสัปดาห์ถัดๆไปนะคะสำหรับเสื้อนะคะ Toyota Camry นะคะรุ่นนี้มอบให้คุณผู้ชมนะคะก็ติดต่อกันได้หลากหลายช่องทางนะคะอย่างที่บอกไปรวมไปถึงชมรายการย้อนหลังได้นะคะรายการนี้และรายการอื่นๆของ News One นะคะทาง www.youtube.com/astvmanagervideo นะคะก็ติดตามได้หรือว่าจะไปดูคลิปที่ คุณโก เทสรถนะคะคือมองรถรุ่นไหนชอบรุ่นไหนกำลังอยากได้รุ่นไหนแล้วก็ไปติดตามชมย้อนหลังทาง YouTube ได้เช่นเดียวกันนะคะหลากหลายช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ทาง Facebook ถ้าเกิดว่าอยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรมีข้อแนะนำติชมรายการอย่างไรช่วงส่งท้ายปีเก่าแบบนี้ก็บอกกันมาก็ได้อยากให้คุณโก้ผมยาวกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้นะโอเคเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ